ยำไข่แมงดาทะเลเยอะๆจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะคลิปนี้ไอก็จะมากินยำไข่แมงดาทะเลนะคะทุกคนค่ะนี่เลยจ้าไอทำเองค่ะเป็นสูตรง่ายๆทำกินเองได้ที่บ้านค่ะแต่ถ้าจะให้อร่อยจริงต้องมีนี่เลยจ้าน้ำปลาตาโคตรตำคาเฟ่ค่ะในความอร่อยยืนหนึ่งต้องยกให้เขาเหมือนเดิมค่ะถ้าใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวไอจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะโอเคค่ะในส่วนของวิธีทำจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันได้เลยจ้าสำหรับไข่แมงดาไอไปซื้อมาจากแมคโครนะคะถ้าใครอยากกินก็สามารถไปซื้อได้ค่ะไปซื้อมาแล้วก็เอามาต้มค่ะแล้วก็เอาเฉพาะไข่นะคะให้ระวังเส้นเมาของเขาด้วยค่ะส่วนเครื่องยำก็แล้วแต่ว่าใครชอบกินอะไรมั่งก็สามารถเอาใส่ได้ค่ะบางคนอาจไม่ชอบแครอทไม่ชอบกระหล่ำม่วงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ใส่น้ำปลาโคตรตำคาเฟ่แล้วคืออร่อยจริงๆค่ะยกนิ้วให
สำหรับบางคนอาจจะแพ้ไข่แมงดาทะเลนะคะเพราะว่าไข่แมงดาทะเลเขามีคอเลสเตอรอลสูงมากค่ะกินแล้วก็คืออาจจะมีอาการเวียนหัวได้ค่ะก็ให้ระวังกันด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแมงดาจานนะคะจะมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ค่ะแต่ถ้าแมงดาถ้วยก็จะเป็นเล็กกว่านี้บางคนกินก็จะเมาได้เหมือนกันค่ะแบบนั้นแต่แบบนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยเมาค่ะยำแสบมะม่วงเปรี้ยวคือเข้ากันมากค่ะวันนี้อาจจะมาแบบปากแดงนิดนึงนะคะปากไม่แดงไม่มีแรงเคี้ยวค่ะทุกคนค่ะเริ่มเผ็ดแล้วค่ะเพราะว่าใส่พริกเยอะนิดนึงค่ะไข่แบบเน้นๆเลยค่ะทุกคนค่ะในส่วนของรสชาติก็คือจะออกมันๆค่ะไม่เค็มนะคะมีแก้วมังกรมาไว้แก้เผ็ดค่ะขอกินชิ้นหนึ่งนะคะHmm.
ดูในกล้องมันอาจจะเหมือนเน้นเหมือนนิดเดียวนะคะแต่ที่จริงแล้วคือเยอะมากค่ะเผ็ดค่ะทุกคนค่ะเผ็ดค่ะอร่อยยกนิ้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอค่ะคลิปนี้ไอไปแล้วค่ะเผ็ดค่ะบ๊ายบาย